เราจะมีรายการใหม่อาชุบบอกอาคือเป็นรายการของหนูกับน้องๆลูกทีมรายการว่ารายการคือฉันไม่ใช่นางฉันไม่ใช่นางเอกโอ้ยฉันแล้วก็ฉันทุกคนตั้งชื่อว่าฉันเป็นเด็กของหนุ่ยแล้วภาพเป็นสาวที่ตลกมากใช่แล้วฮามากแล้วเราก็จะไปเจอกันวันพุธแทนครับเห็นบินเดี๋ยวเราจะมีรายการนี้อีกตลอด2เดือนแล้วก็สำหรับเราเนาะแก้มพีทเนาะเราจะไปเจอกันทุกวันพุธครับแล้วเดือนไปทำไปทำมาไม่มีใครยอมดูช่องวันอาทิตย์แล้วนะเศร้าเลยนะแล้วทีนะครับไปทำมาคนไม่มารอดูกันนะทีนะรอที่วันพุธไม่แต่ว่าก็สนับสนุนน้องๆด้วยเพราะว่าหนูตั้งใจนะทำไมอ่ะตั้งใจอะไรอย่างนั้นครับเพราะเรามีแต่ของกวนๆเต็มโต๊ะเลยนะเก็บของลงอ่ะหนูโป้นะเขาไปหาผ้าห่มไว้ให้หนูก็หนูใช่ไหมหนูเป็นคนบอกว่าพี่พีมีผ้าห่มไหมหนูจะเอาผ้าห่มค่ะหนูว่าหนาวแต่พี่พีไม่สนใจค่ะกันแดดได้ไหมอ่ะน่าจะมีผ้าน้องมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวมีแบบซองด้วยแบบซองน่าจะไปเข้าแบบพวกแบบกันแดดนี่ไม่ทำแบบซองน่าจะไปเข้าตำร้านรายการใหม่ครับจะไปคุยก่อนรายการใหม่ฉันหน้าฉันหน้าแบบแบ๋วๆแล้วบอกว่าฉันไม่ใช่นางเอกไปฉันไม่ใช่นางเอกวันนี้มาถ่าย YouTube แต่ฉันเป็นนางแบ๋วดูอีกโทรศัพท์หนูแบ๋วจะตายครับได้ๆเข้าไปได้เลยเราค่อยไปเก็บเด็กวางเลยนางไปเก็บคอมแป๊บหนึ่งรอสักครู่นะคะจริงแบ๊วจริงแบ๊วเย้ไม่แก้หมูขอบคุณค่ะกินไปฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยเช้ารอดูกิจกรรมวันนี้เลยแก้มพีทออนทัวร์เนี่ยทัวร์สะบัดมือระบมเมื่อยมากเมื่อยช้ำมาหยาจริงๆตอบกันพี่พีทเหยียบรองเท้าหนูซื้อให้ใหม่เลยได้ซื้อให้ก็ได้อันนี้ใครซื้อไปซื้อให้ใหม่เลยวันนี้ไปพารากอนเลยอันนี้ใครซื้อให้พี่พีทเหยียบนะคะหนูสองรอบแล้วหนูเกือบล้มอ่ะแล้วถ้าหนูล้มอ่ะเขาก็จะไปหนูต้องเข้าครูจองนะคือทำจมูกอาจจะหักเขาจะรีบไปอุ้มหนูคว้าตัวหนูอย่าทำแบบนั้นจะเหมือนช้างครับเตือนให้ง่ายมากเขาไม่เตือนให้หนูหรอกแล้วเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนคืนนอนไปเลยพูดอะไรกันไม่รู้ขนาดเมื่อวานไลน์ติดต่อใช่ไหมคะเพราะว่าแบบแนะนำน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นี่ก็คือหลับเลยแล้วฉันก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่ตอบฉันวะสรุปก็คือปิดไฟนอนแล้วปิดไฟนอนค่ะแล้วฉันบอกว่าทำไมไม่ลงเขาบอกว่าก็ยังได้ของฝันอยู่มีคนให้เหรียญนะก็เลยแบบเกรงใจก็เลยอยู่ซึ่งครึ่งนึงในนั้นหนูให้ด้วยซ้ำเราไม่รู้ต้องมีไรได้แล้วนะน้องมีมาไหลได้แล้วเขาได้ไงสุไรคืนนี้เลยเพราะว่าผ่อนนะเอ็นดูพี่ชีสแต่พรุ่งนี้ต้องไปนางร้ายอ่ะเราซบกันอย่างนี้ได้หรอทำไมอ่ะมันดูไม่ดีไหมเนี่ยหน่อยมากเลยเราซบกันอย่างนี้มันดูไม่ดีนะไม่ดีเราต้องรักษาระยะห่างเนาะเราอดทนมาตั้งนานเนาะเราห่างห่างกันเมตรหนึ่งออกไปเลยไปเลยนะพี่พีว่าไงไม่ได้ถึงพี่พีจะสวมแหวนอยู่แล้วก็ตามมันดูไม่ดีนะใช่ไหมถึงกอดพี่พีเยอะเกินไปแล้วไม่ดีจริง
โทษเลย